เซอร์ไพรส์กันต่อเนื่องครับเพราะนอกจาก iPad mini 5แล้ว Apple ยังเปิดตัว iPad Air 3รุ่นใหม่ล่าสุดรองรับ Apple Pencil พร้อมราคาไทยสเปคจะเป็นยังไงราคาเท่าไหร่ไปชมกันครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับและอย่าลืมกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อให้ YouTube แจ้งเตือนทันทีที่มีคลิปใหม่ๆครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับวันนี้ Apple ไม่ได้มีเพียงเซอร์ไพรส์เดียวครับแต่เบิ้ลมากันเลยทีเดียวเพราะนอกเหนือจากการเปิดตัว iPad mini 5แล้วยังเปิดตัว iPad Air 3รุ่นใหม่ล่าสุดด้วยครับจากที่มีข่าวว่าจะมีการเปิดตัว iPad รุ่นทั่วไปอีกรุ่นในปีคศ2019และรุ่นที่ว่านั้นก็เปิดเผยมาแล้วครับนั่นคือiPad Air 3 2019นั่นเองครับโดยเปิดตัวแบบเซอร์ไพรส์ไม่มีข่าวอะไรหลุดมาเลยครับเหมือนของ iPad mini 5เปิดตัวมาพร้อมกันวางขายบนหน้าเว็บของ Apple กันเลยครับไม่ต้องรอถึงงานวันที่25มีนาคมนี้ครับ iPad Air 3ยังคงใช้ดีไซน์เดิมแบบเดียวกับ iPad Air 2ครับทั้งหน้าตาการออกแบบตำแหน่งปุ่มต่างๆลำโพงพอร์ต Lightning ในส่วนของแจ็คช่องหูฟังก็ยังอยู่ตามปกติเหมือนเดิมนะครับiPad Air 3 มาพร้อมกับชิป A12 Bionic พร้อม Neural Engine แบบเดียวกับที่ใช้ใน iPad mini 5 iPhone XS XS Max และ iPhone XR ครับโดยใช้กราฟิก Engine แบบ4 Core ให้เอฟเฟคภาพที่สมจริงในเกม 3D และเอฟเฟคที่ตระการตาในแอปต่างๆครับสำหรับตัวเครื่องนั้นมีความบางเพียง 6.1 มิลลิเมตรเท่ากับ iPad mini 5ครับและมีน้ำหนักเพียง456กรัมพกพาสะดวกพร้อมแบตเตอรี่ใช้งานได้สูงสุดถึง10ชั่วโมงครับสำหรับหน้าจอของ iPad Air 3มาพร้อมจอภาพแบบ Retina ขนาด 10.5 นิ้วการแสดงผลแบบ True Tone ที่ทำให้ใช้งานได้อย่างสบายตาพร้อมความละเอียด 2,224x1,668 พิกเซลที่264พิกเซลต่อนิ้วครับในส่วนของกล้องหลังนั้นมีความละเอียด8ล้านพิกเซลเป็นแบบกล้องเดียวไม่มีแฟลชนะครับรองรับการถ่ายวิดีโอความละเอียดสูงสุด 1080p ครับส่วนกล้องหน้ามีความละเอียด7ล้านพิกเซลครับตัวเครื่องมีมาให้เลือก3สีครับคือสีเงินสีทองและสีเทา Space Gray ที่สำคัญ iPad Air 3มาพร้อมกับการรองรับ Apple Pencil ครับแต่เป็น Apple Pencil รุ่นแรกนะครับทำให้เราสามารถขีดเขียนบนหน้าจอได้อย่างสะดวกและคล่องตัวครับในส่วนของความจุมีให้เลือก2ขนาดครับนั่นคือ64GB และ256GB ครับโดย Apple เปิดราคาอย่างเป็นทางการในไทยแล้วนะครับในรุ่น 64GB แบบ Wi-Fi ราคาอยู่ที่ 17,900 บาทครับสำหรับรุ่น 64GB แบบ Wi-Fi บวกเซลลูล่าราคาอยู่ที่ 22,400 บาทครับสำหรับรุ่น 256GB แบบ Wi-Fi ราคาอยู่ที่ 22,900 บาทครับและสำหรับรุ่น 256GB Wi-Fi บวกเซลลูล่าราคาอยู่ที่ 27,400 บาทครับดูจากข้อมูลเปรียบเทียบสเปคแล้ว iPad mini 5กับ iPad Air 3แทบไม่ต่างกันเลยครับความแตกต่างหลักๆจะอยู่ที่ขนาดการแสดงผลเท่านั้นครับสำหรับกำหนดการวางจำหน่าย iPad Air 3ในบ้านเรายังไม่ระบุครับแต่น่าจะภายในเดือน2เดือนนี้ครับมาเมื่อไหร่วางขายตอนไหนผมจะรีบมาอัปเดตข้อมูลให้ทราบเลยครับเพื่อนๆที่กำลังเล็งกำลังตัดสินใจซื้อ iPad รุ่นใหม่ดูจากหน้าตาสเปคความสามารถการรองรับ Apple Pencilถูกใจมากน้อยแค่ไหนครับคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังกันบ้างนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ